คือทางพระพุทธศาสนาของเราการเราถือว่าการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ท่านต้องพร้อมๆกันต้องไปควบคู่กันไปนั้นเราก็ต้องฝึกให้จิตใจตัวเองมีสติมีกำลังแล้วจิตใจไม่หวั่นไหวต่อเสียงสรรเสริญนินทาเป็นต้นเป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในเมื่อเข้าถึงสภาพวิกฤตหรือว่าคนรอบข้างมีอารมณ์กันเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์กับเขาเราจึงจะเป็นที่ปรึกษาเขาได้อย่างเช่นพระสงฆ์ก็สามารถเป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาของญาติโยมได้ทั้งที่ไม่เป็นผู้ครองเรือนไม่มีประสบการณ์ตรงในการครองเรือนแต่ว่าคารวาสก็ยอมรับว่าพระสงฆ์ท่านเป็นกลางผู้มีความหวังดีไม่เข้าข้างใครดังคำพูดของท่านก็มีน้ำหนักดังเราก็ต้องเป็นผู้เป็นกลางแล้วคำพูดของเราต้องเป็นสุภาษิตคือพูดอะไรต้องเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังพูดให้ถูกกาลเทศะพูดด้วยความหวังดีพูดด้วยความสุภาพโอนโยนก็ต้องมีปัญญาในการสื่อสารว่าพูดกับคนนี้ต้องพูดอย่างไรบางคนนี่ต้องพูดตรงๆไม่พูดตรงๆก็ไม่เข้าหูบางคนพูดตรงๆเขารับไม่ได้เราก็ต้องดูนิสัยใจคอเขาเราก็ต้องศึกษาพยายามเอาใจเขาใส่ใจเราให้เกียรติเขาถึงแม้ว่าเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดเราก็ต้องเป็นกลางพยายามถามตัวเองว่าทำไมเขาจึงจะคิดว่าการกระทำอย่างนี้หรือการพูดอย่างนี้ถูกต้องเพราะทุกคนก็ต้องเข้าข้างตัวเองแล้วว่าเขาถูกเราเห็นว่าไม่ถูกแต่เราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าทำไมเขาจึงคิดว่าเขาถูกนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่เหลือที่รักไม่มักที่ชังเป็นคนที่เป็นกลางแล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นกลางทุกคนก็จะหวังว่าแล้วจะเป็นผู้ไกลเกลี่ยในครอบครัวหรือในชุมชนได้เพราะเป็นผู้ที่ถือธรรมะเป็นหลักไม่คิดเข้าข้างตัวเองไม่คิดเข้าข้างใครอุเปกขาต้องเป็นที่ตั้งแล้วเรามีความหวังดีต่อเขาอย่างแท้จริงเขาเป็นทุกข์เราก็ต้องการช่วยเท่าที่เราช่วยเขาได้เมื่อเขาเห็นแล้วเขายอมรับแล้วเขาก็ต้องยอมให้หรือหวังให้เราจะเป็นที่ปรึกษาเขาได้